อัปเดตประกันสังคมเดือนมกราคม2567ล่าสุดล่าสุดม33ม39ม40มจ่ายเท่าไหร่ <c oughs> เช็คเงินสมทบประกันสังคม2567ผู้ประกันตนมาตรา33ผู้ประกันตนมาตรา39และผู้ประกันตนมาตรา40ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมงวดเดือนมกราคม2567กี่บาทผู้ประกันตนมาตรา33 พนักงานประจำที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33ต้องจ่ายเงินสมทบเป็นจำนวน5%ของรายได้ต่อเดือนคิดจากฐานค่าจ้างต่ำสุด1,650บาทและสูงสุดไม่เกิน1,500 0บาทนายจ้างและลูกจ้างจ่ายฝ่ายละ5%หากใครมีเงินเดือน1,500 0บาทขึ้นไปต้องจ่ายเงินสมทบ750บาทต่อเดือน เมื่อรวมเงินสมทบประกันสังคมที่จ่ายทั้งหมดตลอด12เดือนผู้ที่มีเงินเดือนมากกว่า15,000บาทจ่ายเงินสมทบรวมทั้งหมด9,000บาทผู้ประกันตนมาตรา39ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา39เป็นจำนวน432บาทเมื่อรวมจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนมาตรา39นํานำส่งประกันสังคมตลอดปีเป็นวงเงินทั้งสิ้น5 1 8 4บาท ผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุกพลภาพตายในอัตรา70บาทต่อเดือนถ้าจ่ายครบ12เดือนเท่ากับว่าในปี2566ได้จ่ายเงินสมทบไปทั้งหมด840บาท ทางเลือกที่2จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุกพลภาพตายและกรณีชราภาพในอัตรา100บาทต่อเดือนถ้าจ่ายครบ12เดือนเท่ากับว่าในปี2566ได้จ่ายเงินสมทบไปทั้งหมด1,200บาททางเลือกที่สจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุกพลภาพตายชราภาพและกรณีสงเคราะห์บุตรในอัตรา300บาทต่อเดือน ถ้าจ่ายครบ12เดือนเท่ากับว่าในปี2566ได้จ่ายเงินสมทบไปทั้งหมด3,600บาท